มันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับนี่ก็ตรงร้านอะไรเนี่ยระเบียงโขงระเบียงแม่โขงกับแม่โขงแกเซานะฮะร้านระเบียงแม่โขงตรงนี้มีป้ายนะครับห้องพัดลม250บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับห้องปกติเขา400ครับแต่ห้อง250บาทจะต้องลงมาตรงใต้ดินนะครับแปลกๆหน่อยครับอับๆนิดนึงแต่ราคา250บาทตรงท่าเสด็จหนองคายครับก็คงไม่มีราคาอย่างนี้อีกแล้วนะครับแต่ข้างล่างนี่สัญญาณ Wi-Fi จะใช้ไม่ได้นะแล้วก็สัญญาณมือถือค่ายไหนก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่จะได้ห้องนะครับผมเอากุญแจด้วยนะนี่ก็ลักษณะห้องนะครับผมวางกระเป๋าไว้พี่ได้สังเกตก็เป็นห้องเตียงเดียวมีพัดลมครับแต่พัดลมฮาตาริดีเหมือนกันแล้วก็ทีวีครับแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่มีน้ำให้ขวดนึงมีกระจกนะครับแล้วก็ห้องน้ำครับอ่างล้างหน้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟไฟก็เยอะพอสมควรหน้าต่างซึ่งข้างนอกก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟหัวเตียงก็เหมาะสำหรับชาร์จมือถือมีไฟครับโต๊ะก็250บาทครับอยู่ตรงริมน้ำเลยครับโผล่ขึ้นไปนี่ก็ริมน้ำหนองคายเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการปีกวิเวกในราคาประหยัดนะครับ250บาทแต่ถ้ามีคนหารค่าห้องก็อาจจะที่อื่นที่ราคาเริ่มต้นประมาณ400หรือ500แชร์กันน่าจะดีกว่านะครับพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมนะ